่ะคุณอัชราคุณจิตติมาคะบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองยังคงเข้มข้นนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันอยู่กับพรรคเพื่อชาตินะคะซึ่งนำโดยนายจตุพรพรหมพันธ์นะคะนำผู้สมัครนะคะในเบอร์14นะคะนางสาวสาวิตรีศาสุทธินะคะมาหาเสียงที่ตลาดสดห้วยขวางนะคะซึ่งในส่วนของการลงพื้นที่ที่ตลาดห้วยขวางนี้เป็นครั้งที่2แล้วเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะมีเพื่อนพ้องน้องพี่น้องที่ได้ร่วมต่อสู้กันมาก็เป็นจำนวนมากและรวมกระทั่งพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากที่เผด็จการปกครองบ้านเมืองและก็เศรษฐกิจการขายสินค้าไม่ได้เหมือนเดิม คือต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการเมืองกับเศรษฐกิจสังคมมันเป็นของคู่กันถ้าการเมืองนะครับไม่เป็นประชาธิปไตยเศรษฐกิจก็พังพอเศรษฐกิจพังอาชญากรอาชญากรรมก็ตามมากลายเป็นปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ของเราในขณะนี้คือการทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วหาเสียงกันแบบแนวทางสันติวิธีคือเลือกพรรคเพื่อชาติเพื่อส่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นทุกคะแนนนะครับจะเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเพราะพลเอกประยุทธ์ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในช่วง5ปีนี้เพราะฉะนั้นก็ถึงคราวที่คนอื่นจะมาพิสูจน์ผลงานนะครับ5ปีไม่มีอะไรดีขึ้นและผมไม่เชื่อว่าอีก4ปีจะดีกว่านี้เพราะฉะนั้นภายใต้เวลาที่จำกัดนั้นนี้วันนี้มาที่ตลาดห้วยขวางนะครับเพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปเลือกพรรคเพื่อชาติเป้าหมายของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ย376เสียงซึ่งมันถูกล็อกลำดับที่1เนี่ยไม่เกิน175เพราะฉะนั้นภารกิจของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยคือต้องการหาอีก200กับ1เสียงจากหลายพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มีความจำเป็นว่าถ้าไม่หาเสียงเติมเต็มให้กับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยแน่นอนที่สุดการสืบทอดอำนาจก็จะดำรงอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นที่มาขอให้พี่น้องเลือกสาวิตรีและผู้สมัครพรรคเพื่อชาติเนี่ยนะครับเพื่อจะเป็นคะแนนที่ไม่ตกน้ำคือชัยชนะของสาวิตรีนั้นทุกคะแนนพรรคเพื่อชาติจะนำไปรวมให้กับฝ่ายประชาธิปไตยจะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนี่ก็เป็นคำยืนยันจากทางด้านของนายจตุพรพรหมพันธ์นะคะและในวันศุกร์นี้เองนะคะก็จะมีเวทีปราศัยใหญ่ด้วยนะคะของทางพรรคเพื่อชาติค่ะคุณอัชราคุณจิตติมาหน้าอิมพีเรียลลาดพร้าวค่ะหน้าอิมพีเรียลลาดพร้าวค่ะคุณอัชราคุณจิตติมาคะค่ะ